องถือพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่22ประจำปี2561จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 15:06 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่22ประจำปี2561ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจัดขึ้นระหว่างวันที่1-10ธันวาคมนี้ภายใต้คำขวัญตามรอยพระยุคลบาทเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะเกษตรกรอีกทั้งเพื่อเผยแพร่ผลงานผลผลิตและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกรพร้อมสอดรับนโยบายปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีนำมาต่อยอดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและจากนั้นประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อศาสตร์พระราชารวมภูมิปัญญาพัฒนาเกษตรไทยรวมถึงนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการศึกษาวิจัยแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์และที่เกี่ยวข้องจากภาควิชาต่างๆกว่า100ผลงานอาทินวัตกรรมเครื่องอัดกระทงใบตองใส่อาหารแทนการใช้ภาชนะโฟมเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดแสดงพันธุ์ข้าวปิ่นเกษตรบวก4ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้นำสร้างข้าวข้าวหอมมะลิบวก4ที่สามารถต้านทานโรคชนิดต่างๆได้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับมนุษย์นิทรรศการการกำจัดพืชไร่จะแสดงข้อมูลด้านการผลิตไข่ของประเทศไทยคุณค่าทางโภชนาการของไข่ไก่นิทรรศการ20ปีกองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่านอกจากนี้มีการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่15รวมไปถึงการประกวดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์การแข่งขันทักษะความสามารถอาทิการประกวดคนเนื้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประกวดพันแมวไทยและพันแมวต่างประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและการประกวดไร่รำไหว้ครูมวยไทยทักษะมวยไทยและขีตะมวยไทยชิงถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศการแข่งขันการคล้องโคการแข่งขันสะบัดแซ่การจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนิสิตตลอดจนการจำหน่ายพันไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเมล็ดพันธุ์พืชผักและวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตรสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรในราคาพิเศษเป็นต้น